รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะฮะที่จะมีเมนูเครื่องดื่มแล้วก็ขนมหวานอร่อยๆมาฝากกันนะครับแน่นอนครับวันนี้นะครับผมมีเมนูเครื่องดื่มแบบถ้วยใหญ่ๆเลยนะฮะสดชื่นมากๆชื่อว่าเมนูพีชกีวีปั่นครับจะเป็นยังไงทำพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับขั้นตอนแรกนะครับอย่างที่บอกเลยว่าชื่อเมนูของเราเนี่ยคือ Peach Kiwi ปั่นนะครับก็จะมีส่วนของ Peach ปั่นแล้วก็ Kiwi ปั่นอย่างแรกเลยนะครับนี่เลยนะฮะลูก Peach แช่แข็งครับนี่คือตัวลูก Peach เนี่ยเขาก็จะมีกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนาะเราก็จะใส่ลงไปครับจากนั้นนะครับเพิ่มกลิ่นนิดนึงเข้ากันดีมากๆนะครับก็คือน้ำผึ้งครับก็จะมีความหวานด้วยนะฮะกลมกล่อมเลยแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้ของเราจะแบบเป็นครีมมี่นิดนึงนะฮะก็คือจะใส่ตัวนมสดลงไปนะครับสุดท้ายนะครับเราก็จะใส่น้ำแข็งลงไปครับน้ำแข็งที่เราใส่นะก็ต้องกะให้พอดีกับตัวขนาดแก้วที่เราจะเสิร์ฟนะฮะวันนี้แก้วของเราเนี่ยถ้วยใหญ่มากนะฮะดังนั้นน้ำแข็งก็จะเยอะนิดนึงส่วนผสมก็จะต้องเข้มข้นนะฮะรสชาติจะได้หวานกำลังดีนะครับโอเคเอาละครับจากนั้นปิดฝาครับแล้วก็ปั่นเลยนะฮะเอาละครับเราจะปั่นจนเนื้อเนียนแบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็เทลงในแก้วเสิร์ฟของเราครับนี่แก้วของเราใบใหญ่แบบนี้เลยนะฮะชั้นแรกนะครับจะเป็นตัวพีชปั่นนะครับค่อยๆใส่ลงไปนะครับเรียบร้อยนะฮะในส่วนของชั้นแรกของเรานะฮะพีชปั่นเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนที่2สีเขียวครับกีวีปั่นครับส่วนที่2นะครับจะเป็นกีวีปั่นครับขั้นตอนการทำยังไงเนี่ยเรามาทำพร้อมๆกันเลยนะครับนะฮะกีวีนะครับแล้วก็ปอกเปลือกออกนะครับหั่นเป็นชิ้นเท่าๆกันนะครับจะหั่นเป็นแว่นแบบนี้ก็ได้นะครับเวลาปั่นเนี่ยเขาจะได้ปั่นละเอียดพร้อมๆกันเลยนะครับจากนั้นนี่เลยเมื่อกี้เรามีน้ำผึ้งอยู่ในส่วนของพีชแล้วนะครับในกีวีเราก็จะใส่นิดนึงนะฮะเป็นน้ำผึ้งนะครับจะได้มีกลิ่นไปในทางเดียวกันนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยด้วยความที่อันแรกของเราก็หวานอันนี้จะหวานเราจะใส่เกลือนิดนึงตักรสนะครับเวลาทานเนี่ยจะได้อร่อยยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็เหมือนกันเลยนะครับหลังจากใส่กีวีน้ำผึ้งแล้วก็เกลือป่นไปนิดนึงแล้วเนี่ยก็ตามด้วยน้ำแข็งแบบนี้เลยฮะจากนั้นปิดฝาครับเอาให้มั่นใจแล้วก็ปั่นจนเนียนครับแล้วครับเราปั่นจนตัวกีวีปั่นของเรานะฮะเนียนนะฮะจากนั้นก็ยกลงเลยนะครับถ้วยเสิร์ฟของเราครับด้านล่างเป็นพีชปั่นนะฮะด้านบนอันนี้ก็จะเป็นตัวกีวีปั่นเราจะค่อยๆเทตัวกีวีปั่นของเราลงไปนะฮะเพราะว่าไม่อยากให้เขาเนี่ยชั้นผสมกับตัวพีชนะฮะดังนั้นค่อยๆเทลงไปอาจจะเอาช้อนนะฮะหลังช้อนก็ได้หรือว่าถนัดแบบไหนค่อยๆเอามาลองนะครับหลังจากใส่กีวีด้านบนแล้วนะครับด้วยความพิถีพิถันนะครับเราก็จะได้เลเยอร์ที่สไตล์ไข่สไตล์มันจริงๆนะครับก่อนเสิร์ฟนะครับเราจะตกแต่งด้วยผลไม้ของเรานิดนึงนะครับเพื่อให้ดูว่าด้านในคืออะไรนะครับอันนี้จะเป็นกีวีนะครับแล้วก็ฝานเป็นแว่นแบบนี้นะครับแล้วก็ตกแต่งสวยงามนะครับลูกพีชนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะฮะเพื่อความสวยงามจะได้รู้ว่าแบบเรามาพร้อมกับความสดชื่นนะครับก็จะมีดอกไม้สวยๆ1ดอกวางข้างๆก่อนเสิร์ฟนะครับนี่เราก็จะมีหลอดให้ด้วยเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมกับเมนูสดชื่นของเราในวันนี้นะครับ Peach Kiwi ปั่นครับอ
และช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมีเมนูอร่อยๆมาฝากครับนั่นก็คือเมนูนพก้าวมณีนะครับจะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันในช่วงหน้านะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีซูเฟ่แพนเค้กมาฝากค่ะเริ่มจากใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยนมสดเนยสดชนิดเค็มละลายและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำคนให้เข้ากันแล้วค่อยๆใส่แป้งเค้กกราริบบินคนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่ขาวและครีมออฟทาท่าลงในภาชนะตีจนขึ้นฟองหยาค่อยๆใส่น้ำตาลทรายจนหมดตีจนส่วนผสมไข่ขาวตั้งยอดกลางแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมไข่ขาวครึ่งหนึ่งลงในส่วนผสมแป้งที่ผสมไว้ตะล่อมให้เข้ากันจากนั้นใส่ส่วนผสมไข่ขาวที่เหลือตะล่อมให้เข้ากันเรียมไว้ทาน้ำมันลงในภาชนะแหลมขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนวางพิมพ์ที่เตรียมไว้ตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ประมาณ 3/4 ของพิมพ์ปิดฝาอบประมาณ6นาทีแล้วเปิดฝากลับด้านอบต่ออีกประมาณ6นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับไอศกรีมสตรอเบอรี่และบลูเบอรี่โรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูซูเฟ่แพนเค้กถ้ามีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ